ข้อมูลเต็มคลิปนี้เหมาะกับพ่อแม่ที่อยากจะเอาลูกมาเรียนที่ประเทศออสเตรเลียมากมันก็เหมือนกับป.1บ้านเราตอน7ขวบอะไรเงี้ยที่สำคัญคือ6ขวบเนี่ยถึงจะมาได้แต่อย่างว่าครับผมไม่ใช่ว่าทุกโรงเรียนรัฐบาลจะสามารถออก COE ให้ลูกของเรามาเรียนที่นี่ได้นะครับมันจะมีลิสต์เช็คอยู่เอาจริงเราพวกเราทำงานส่งลูกเรียนโรงเรียนแพงๆไว้อยู่แล้วเชื่อผมเชื่อว่าพ่อแม่ทุกคนส่งไว้แต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญเลยก็คือสังคมที่ลูกได้บางครั้งมันเหลื่อมล้ำกันไปโรงเรียนสนุกไหมสนุกคลิปนี้ตามคำเรียกร้องครับพ่อแม่หลายคนที่แบบว่าอยากจะส่งลูกมาเรียนที่ประเทศออสเตรเลียเนาะผมมีข้อมูลที่แบบว่าถือว่าละเอียดยิบเลยว่าการส่งลูกมาเรียนที่ออสเตรเลียเนี่ยมันไม่แพงอย่างที่คิดนะเอาจริงๆมันถูกกว่าที่ประเทศไทยอีกที่มันจะแพงก็คือค่าอยู่ค่าใช้ค่าบ้านค่ากินแค่นั้นเองที่มันจะแพงกว่าแต่ถ้าเปรียบเทียบกันแล้วเฮ้ยมันคุ้มนะไหนไม่ต้องเรียนพิเศษไม่ต้องไปเรียนภาษาแถมยังได้มาอยู่ประเทศออสเตรเลียเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันครับคือวันนี้ที่จะมาพูดนะครับผมจะมีแบบ2กรณีเนาะกรณีแรกก็คือเหมือนกับว่าตัวพ่อหรือตัวแม่มาตัวพ่อหรือตัวแม่คือคนที่เป็นพ่อหรือเป็นแม่มาทำวีซ่าให้ลูกติดตามหรือให้เมียติดตามมาด้วยมากันทั้งครอบครัวแล้วมาเอาลูกมาเรียนที่นี่อันนั้นคือกรณีที่1แล้วกรณีที่2ก็คืออาจจะแบบเฮ้ยเราขอวีซ่ามาที่ออสเตรเลียไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นวีซ่านักเรียนหรือวีซ่าทำงานอะไรก็เถอะไม่มีแบบไม่มีโอกาสที่จะทำได้อะไรเงี้ยเราอาจจะให้ติดตามลูกคือเอาลูกมาเรียนแล้วพ่อหรือแม่ติดตามมาดูแลลูกด้วยเราจะมี2กรณีด้วยกันใครอยู่ในกรณีไหนผมเซตอัพหลังบ้านคือทุกวันพฤหัสศุกร์อ่ะมันจะเป็นเหมือนวันเสาร์อาทิตย์ของผมผมก็จะถ้าไม่ไปไหนผมก็จะเซตอัพหลังบ้านทำบาร์บีคิวคือเป็นอะไรรู้เป็นคนที่ชอบทำบาร์บีคิวมากผมชอบทำบาร์บีคิวอยากทำงานเกี่ยวกับบาร์บีคิวมากเลยบาร์บีคิวพลาซ่าก็เซตอัพหลังบ้านเดี๋ยวคืนนี้เราจะนอนหลังบ้านกันโอเคผมขอพูดในเรื่องของที่ว่าในกรณีที่เราเอาจะส่งลูกมาเรียนก่อนเลยเนาะอันดับแรกเลยลูกเราครับต้องมีอายุ6ขวบคือต่ำกว่า6ขวบอ่ะมันยังไม่สามารถที่จะส่งมาเรียนได้แล้วเราสามารถติดตามเขาอันนั้นยังทำไม่ได้คือต้องรอให้ลูก6ขวบก่อนใครที่มีลูก6ขวบก็จะประมาณอายุมาชูคือเข้าคินดี้ใช่ไหมครับแต่ว่าที่นี่เขาเราปาร์ตี้ก็เข้าโรงเรียนตอนที่เขาแค่โฟนะหรอใช่เหมือนน้องไงน้องเข้าโรงเรียนที่โรงเรียนอยู่ตอนเนี้ยตอน6ขวบเอ้ยตอน5ขวบใช่ไหมมันก็เหมือนกับป.1บ้านเราตอน7ขวบอะไรเงี้ยที่สำคัญคือ6ขวบเนี่ยถึงจะมาได้สำหรับนักเรียนต่างชาติที่สนใจมาเรียนที่ประเทศออสเตรเลียนะแล้วเราสามารถจะเลือกโรงเรียนได้ว่าจะเลือกโรงเรียนไหนคือไม่ว่าโรงเรียนไหนครับเราต้องดูก่อนว่าเขาสามารถออก COE ให้เราได้หรือเปล่า COE เรื่องเกี่ยวกับ COE ผมเคยทำไปแล้วเนาะว่าเขาออกให้เราได้ไหมอันนั้นแหละถึงจะขอวีซ่าได้อะไรได้อันนั้นคือข้อสำคัญเลยก่อนที่เราจะเลือกโรงเรียนเลือกที่อยู่เลือกที่อะไรต่างๆนานาเนาะสำคัญมากเอาอะไรมาคะลูกช็อกโกแลตกับฮอตช็อกโกแลตมีฮอตช็อกโกแลตด้วยเหรอใช่เป็นอัฟเตอร์นูนทีเหรอคะใช่ชอบไหมชอบปลาเซตอัพไหมชอบมาชูป้าขอถามอะไรหน่อยได้ไหมคะน้องรู้จักเกี่ยวกับเรื่องการเรียนพิเศษไหมพิเศษรู้คืออะไรคะเคยแบบBecause extra playtime Playtime เหรอใช่ Playtime นั่นคือเรียนพิเศษที่น้องเข้าใจใช่ไหมน้องรู้ไหมว่าสมัยที่ป้าเป็นเด็กอย่างเงี้ยหลังจากที่ป้าเลิกเรียนโรงเรียนแล้วนะป้าไม่ได้กลับมาเล่นอย่างนี้นะป้าต้องไปเรียนอีกทำไมอ่ะไปเรียนเพื่อที่จะว่าจะได้เรียนเก่งแบบว่าสมมุติน้องเลิกจากโรงเรียนแล้วใช่ไหมน้องจะไม่ได้มาเล่นแบบนี้นะน้องต้องไปเรียนหนังสืออีกแบบ2ชั่วโมง3ชั่วโมงเงี้ยอย่างนั้นน้องชอบไหมไม่ชอบทำไมอ่ะเพราะว่าน้องจากวีซ่าเขาก็เป็นทำกับเหมือนไม่เคยป๋าแต่เด็กที่ไทยส่วนมากนะเขาต้องไปเรียนพิเศษด้วยวันนี้ไปโรงเรียนมีความสุขไหมคะความสุข What is the best thing ที่โรงเรียนลูก Library ชอบ Library เหรอตอนที่น้องบอกอ๋อแล้วก็เพลย์ไ
อันนี้คือเมื่อก่อนซื้ออันใหญ่มากนี่ลดขนาดเหลือนอนได้แค่3คนแบบพอดีเป๊ะเลยอันนี้จะเป็นเตียง นี่เตียงคิงปะอันนี้เตียงควีนเป็นคาโฟแบร์ด้วยแล้วผมก็จะปูถุงนอนนอนข้างๆค่ะเพื่อนน้องเยอะใช่ไหมน้องไปขนเพื่อนมาก่อนไหมลูกเซตอัพเลยเดี๋ยวคืนนี้มันดึกข้อมูลเต็มคลิปนี้เหมาะกับพ่อแม่ที่อยากจะเอาลูกมาเรียนที่ประเทศออสเตรเลียมากคือค่าเรียนแต่ละรัฐนะครับมันก็จะไม่เหมือนกันคือถ้าสมมติเราเลือกได้เนาะว่าเราอยากจะมาอยู่รัฐไหนใช่ไหมเหมือนที่ผมอยู่รัฐนิวเซาท์เวลส์แต่รัฐที่ผมชอบมากก็คือควีนส์แลนด์เพราะอากาศมันจะคล้ายๆกับประเทศไทยเนาะมันจะแบบมีความอุ่นมีความอะไรคิดดูว่าเขาปลูกเงาะปลูกอะไรได้ละกันมันก็เลยแบบว่ามีความทรอปิคอลหน่อยแต่ค่าเทอมนะครับรัฐที่ถูกสุดที่ผมทำข้อมูลมาจากพี่ยาดา Eden Student Service เลยนะคือรัฐแคนเบราครับผมมันจะตกอยู่ที่ประมาณ 11,000 ดอลลาร์ต่อปีนะต่อปีแล้วก็แต่ละรัฐสัดส่วนมันก็จะลดหลั่นกันไปแล้วแต่ละโรงเรียนด้วยคือคนส่วนใหญ่คิดว่าจะเอาลูกมาเรียนที่เนี่ยก็จะมาแบบโรงเรียนเอกชนอะไรอย่างงี้เนาะจริงๆแล้วโรงเรียนรัฐบาลก็มาเรียนได้นะครับผมแล้วค่าเทอมเนี่ยก็ถูกกว่าด้วยคือการศึกษาต้องบอกก่อนว่าที่นี่มันจะไม่ได้แบบห่างกันมากเหมือนกับเราเรียนโรงเรียนวัดโรงเรียนเอกชนอะไรอย่างนั้นนะคือการศึกษามันจะเท่าๆกันแต่สิ่งที่แตกต่างกันนะครับผมกับโรงเรียนเอกชนเนี่ยก็คือพวกกิจกรรมโรงเรียนเอกชนต่างๆนะครับมันจะมีกิจกรรมเยอะมากไม่ว่าการจะไปต่างประเทศเรียนโรงเรียนมีคุณครูสอนดนตรีแบบตั้งหากกีฬาอะไรเงี้ยเขาจะไม่ได้เน้นวิชาการมากเขาจะเน้นกิจกรรมซะมากกว่าและที่สำคัญนะผมเด็กพวกนี้ไม่ต้องเรียนพิเศษอันนี้แบบผมมันอาจจะมีนะเรียนติวเตอร์ที่นี่แต่ผมไม่เคยเห็นนะส่วนมากเขาไปเล่นกีฬาอะไรทำกิจกรรมกันมากกว่าโชคดีนะเราเนี่ยครับลูกป้าเอาเป้ลงจากเอ็กกี้ได้ป้าเป้อยู่บนเอ็กกี้เหรอใช่โอเคเดี๋ยวตื่นเต้นมากเดี๋ยวอาทิตย์หน้าผมจะไปแคมปิ้งกับมาชู2คนหนิงไม่ไปอันนี้คือแบบว่าท้าทายเลยคือเพราะว่าถ้ารอให้ได้หยุดเสาร์อาทิตย์เดือนละครั้งอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ไปสักทีแต่แล้วผมอาทิตย์หน้าหยุดพฤหัสศุกร์มาชัวร์จะต้องขาดเรียนไปแคมปิ้งกับผมไปที่ที่เคยไปมาก่อนแต่ว่าทำให้เต็นท์พังไปหนึ่งเลยถ่ายกับกล้องนี้สวยรับรองเลยสวยแต่ยังคิดไม่ออกว่าคอนเทนต์อะไรที่แบบถ่ายแล้วคนชอบดูเกี่ยวกับแคมปิ้งออสเตรเลียคนดูช่วยคอมเมนต์หน่อยได้ไหมว่าต้องเป็นแบบคอนเทนต์อะไรถ้าเป็นคอนเทนต์ที่แบบว่าแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวแคมปิ้งเนี่ยคนเขาไม่ค่อยดูกันอะแต่อย่างว่าครับผมไม่ใช่ว่าทุกโรงเรียนรัฐบาลจะสามารถออก COE ให้ลูกของเรามาเรียนที่นี่ได้นะครับผมมันจะมีลิสต์เช็คอยู่ว่าโรงเรียนรัฐบาลโรงเรียนไหนบ้างที่ออก COE ได้ผมจะใส่ลิงก์ไว้ในใต้คลิปนะครับลองเข้าไปเช็คกันดูแล้วลองเซิร์ช Google หาโลเคชันดูว่าโรงเรียนนั้นน่ะอยู่ในแถบไหนรัฐไหนแล้วมันจะได้เกิดการตัดสินใจได้ง่ายขึ้นว่าเราจะไปอยู่ในส่วนไหนของประเทศออสเตรเลียที่บอกว่าโรงเรียนเอกชนแพงนะครับผมคนอาจจะมองว่าเฮ้ยมันจะแพงสักเท่าไหร่มันจะอยู่ที่ประมาณเริ่มต้นนะครับ 20,000 ถึง 40,000-50,000 ต่อปีเลยดอลลาร์นะไม่ใช่เงินไทยคิดๆก็หลายล้านอยู่แต่ยังว่าผมคนที่มีเงินที่ไทยเนาะส่งลูกไปโรงเรียนเอกชนอย่างเงี้ยค่าเทอมมันก็ประมาณนี้คือการส่งลูกมาเรียนโรงเรียนที่ประเทศออสเตรเลียเนี่ยไม่ใช่ค่าเทอมแพงนะผมค่าเทอมมันพอไหวพอๆกับที่ประเทศไทยโรงเรียนดีๆเลยแต่สิ่งที่แพงก็คือการเป็นอยู่ไม่ใช่สิ่งที่แพงคือค่าใช้จ่ายเขาเรียกการเป็นอยู่ค่าอะไรค่าใช้จ่ายในการดำรงใช่ค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตแต่ไม่ว่าจะเป็นค่าบ้านค่ากินค่าเดินทางแต่ไอพวกค่าเดินทางเนี่ยไม่ค่อยแพงเท่าไหร่ค่าบ้านค่ากินค่าของเครื่องใช้อะไรพวกนี้ครับเพราะว่าพ่อแม่ที่ติดตามลูกมาเรียนนะผมคือลูกว่าเป็นเมนวีซ่าหลักแล้วเราติดตามลูกคนที่ติดตามลูกจะทำได้แค่คนเดียวเฉพาะพ่อหรือแม่เท่านั้นลุงป้าน้าอาพี่ชายพี่สาวไม่ได้จะทำได้แค่พ่อหรือแม่แล้วอีกอย่างนึงที่ต้องรู้ไว้เลยไม่สามารถทำงานได้ครับผมไม่สามารถทำงานได้อันนี้คือแบบต้องมีเงินในพ็อกเก็ตเยอะมากๆพ่ออาจจะทำงานที่ไทยจะส่งเงินมาให้ลูกกับแม่ใช้อะไรเงี้ยไม่สามารถทำได้แต่ไปรับแคชก็อีกเรื่องนึง เดี๋ยวข้างบ้านเขาเอาลูกมาฝากแป๊บนึงเพราะว่าลูกชายคนเล็กของเขาอยากไปหาหมอพอเขารู้สึกว่าเขาไม่สูงเขาอยากไปให้หมอเช็คหน่อยดูสิน่ารักไหมคื
คือเพื่อนเขามีแต่สูงสูงไงเขากลัวว่าเขาจะไม่สูงก็เลยต้องไปให้หมอเช็คดูว่าเพื่อยืนยันว่าคำพูดของแม่เขาถูกต้องว่าเขายังจะสูงได้อยู่น่ารักเนาะผมฟังแล้วแบบโอ้โหรู้สึกทัชโฉดใจมากเลยอ่ะบีซี่จังเลยคนนี้เซตอัพใกล้เสร็จยังลูกใกล้แล้ว I'm just putting the tiny fish in touch in this guy โอเคน้องพรีเซนต์ให้หน่อยให้ดูหน่อยได้ไหมครับว่ามีอะไรในเต็นท์บ้างมาชูน้องป้าโชว์อะไรอย่างหนึ่งน้องยังไม่เห็นเต็นท์นี้เราไม่ต้องพกไฟแล้วนะเอ้าใครเปิดอ่ะนี่เต็นท์นี้มีไฟเลยปิดไว้ก่อนเดี๋ยวถ่านหมดให้เปิดอ่ะปิดแล้วนะมามีเปิดอ่ะสิอ๋อน้องเปิดมีไฟเลยเต็นท์เนี้ยตอนคืนเราจะไม่ต้องแขวนไฟฉายแล้วแล้วนี่ก็จะมีถุงอันนี้ไว้ใส่ของได้ด้วยอันนี้มันเป็นดาร์ครูมนะครับผมคือถ้าปิดหน้าต่างลงหมดอ่ะมันจะมืดมากเพราะเต็นท์ไอชีทข้างนอกของมันอ่ะเคลือบด้วยสารทุกอย่างอ่ะดำเมี่ยมเลยหนูชอบมากเลยดาร์ครูม You can have an easy for sleep ชอบไหมคะชอบแล้วก็หนูไม่น้อง discover new thing ด้วยอันนี้อ่ะมันแอคที่เป็น extra blanket อ่าฮะมันต้องดูคอนดิชันตัวเองเนาะว่าเฮ้ยบางครั้งอ่ะเราขอวิชานักเรียนไม่ได้จริงๆตัวพ่อหรือแม่เองเนาะแบบด้วยอาจจะเป็นเพราะว่าอายุหรืออะไรหลายๆอย่างมันก็จะได้มีแพลนหลายๆอย่างก็ให้ลูกขอวิชามาเรียนเองเลยดีกว่าอะไรเงี้ยถ้าสมมติคนที่มีลูกเนาะมันต้องดูทางออกหลายๆทางครับบางอย่างถ้าได้คนให้คำปรึกษาที่ดีทางออกมันก็จะมีมากขึ้นเนาะแต่ส่วนที่คนที่มาอยู่ที่นี่แล้วมีลูกเนาะแล้ววิชานักเรียนอยู่อ่ะการจะส่งลูกเข้าเรียนนะครับค่าเทอมมันจะถูกลงไปเยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็นวีซ่านักเรียนวีซ่า482หรือวีซ่า186อะไรเงี้ยค่าเรียนลูกจะถูกลงเยอะมากซึ่งจะมันจะประหยัดไปในตรงนี้แต่ว่ามันก็ต้องจะเสียวีซ่าของตัวพ่อหรือแม่ก็แล้วแต่วีซ่านักเรียนอันนั้นก็ต้องเสียเหมือนกันมันก็แบบเนาะมันก็มีข้อดีและข้อเสียแต่อย่าลืมนะครับว่าถ้าเรามาวีซ่านักเรียนเนี่ยเราตัวที่เป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยมันสามารถทำงานได้ไงลองไปปรึกษากันในครอบครัวแล้วชั่งใจกันดูว่าจะมาในรูปแบบไหนผมคิดว่านะครับให้หลายๆอย่างเป็นทางเลือกเพื่อให้เป็นทางออกของแต่ละครอบครัวดีกว่าการได้มานั่งคิดได้มานั่งคุยกันในครอบครัวมันจะทำให้ตัดสินใจง่ายขึ้นเหมือนเต็นท์เนี่ยตอนแรกเราจะเอาเต็นท์อะไรลูกเอาเต็นท์ลมตอนแรกจะเอาเต็นท์แอร์ใช่ไหมเกือบจะสั่งเต็นท์ลมแล้วที่ปั๊มลมแล้วมันจะขึ้นมาแต่มาชูกับมามีบอกว่าไม่เอากลัวรั่วเดี๋ยวน้องเป็นคนบอกหมูใช่ป้าจะป้าอยากเชียร์กับคอฟฟี่ป่ะเชียร์อืม delicious hello โรงเรียนในออสเตรเลียนะครับหลักๆไม่ใช่มีแบบ3แบบก็คือโรงเรียนรัฐบาลโรงเรียนเอกชนแล้วก็โรงเรียนเก็บแบบโรงเรียนคาทอลิกสอนศาสนาอะไรแบบนี้อย่างที่บอกไปครับว่าเอกชนที่นี่มันก็การศึกษามันไม่ได้ต่างอะไรกันมากจะต่างในพวกกิจกรรมอะไรอย่างนี้รัฐบาลก็จะถูกคาทอลิกก็จะอยู่ตรงกลางเอกชนก็จะเรียงไป3แบบรัฐบาลคาทอลิกและเอกชนเนี่ยค่าเทอมก็จะเรียงกันไปแบบนี้เลยอยู่ที่ว่าเรามีบัดเจ็ตเท่าไหร่ในการส่งลูกเรียนเนาะส่วนตัวผมนะครับเอาจริงเราพวกเราทำงานอะส่งลูกเรียนโรงเรียนแพงๆอ่ะไหวอยู่แล้วเชื่อผมเชื่อว่าพ่อแม่ทุกคนส่งไหวแต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญเลยก็คือสังคมที่ลูกได้บางครั้งมันเหลื่อมล้ำกันถ้าเราไปส่งโรงเรียนลูกแพงมากๆแต่เราไม่ได้อยู่ระดับนั้นอ่ะการไปพบปะพ่อแม่ผู้ปกครองหรือการไปที่ลูกไปอยู่บ้านเขาหรือเขามาเที่ยวบ้านเราหรือไปอะไรหลายๆอย่างบางครั้งมันไม่ใช่สังคมที่เราจะอยู่ในนั้นอะไรเงี้ยครับบางคนอาจจะไม่รู้สึกแต่ผมรู้สึกแต่ถ้าสมมุติเราเรียนในสังคมที่แบบสังคมแบบเดียวกับเราอะไรเงี้ยการเข้าถึงการพูดคุยการอะไรหลายๆอย่างมันจะเหมาะกว่าอะไรเงี้ยคนดูเก็ตพอยท์ที่ผมจะต้องการจะพูดหรือเปล่าไม่รู้นะ ขอเอาใจช่วยครับทุกคนที่แบบว่าคิดอยากเปลี่ยนแปลงครอบครัวอยากให้ครอบครัวไปในทางที่ดีขึ้นเนาะเพราะว่าทุกวันนี้ขนาดรัฐมนตรียังแบบหน้านี้แบบตอบเลยโอ้ต้องใส่แว่นด้วยใช่ไหมลูกไม่งั้นป้าถ่ายคลิปไม่ได้ขอบคุณครับ
อย่าเพิ่งหมดหวังครับผมคิดว่าทุกอย่างมีทางออกเนาะอย่างที่บอกเราหาคนที่ให้รับคำปรึกษาที่เขามีความรู้มีอะไรอย่างเงี้ยผมเชื่อว่าทุกทางตันยังมีทางออกให้เลือกอยู่เสมอถ้าหาทางออกไม่ได้ก็ออกทางเข้าซะเลย สำหรับผมนะประเทศออสเตรเลียมันยังน่าอยู่มากๆผมอยากกลับไทยไปแค่ฮอลิเดย์เฉยๆหรือกลับไปเยี่ยมครอบครัวอะไรเงี้ยยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าโอเคโอเค Ready steady goโอเคทำไม Ready steady go faster stay ก็วันอาทิตย์นี้ที่ถึงเป็นวันพ่อบอก faster day เหรอไม่ได้บอก faster เขาพูดกันว่า faster day อ๋อนึกว่า faster day เอาใหม่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  sorry อ่ะ one more time สรุปมันไม่ผิดเลยแหละ Ready steady go faster day อะไปดูพาสต้าของมาชูยังกินไม่เสร็จเอาแค่หม้อมาต้มน้ำเฉยๆแล้วก็คลุกพาสต้าตรงนี้ของมาชูอร่อยไหมลูกพาสต้าป๋าอร่อยใช่ไหมI've been waiting for this day นะอ๋อโอเคอร่อยไหมครับแม่มีอร่อยครับหมดพาสต้าหนึ่งเลยครับของมีหมดเกลี้ยงเลยมียังไม่อิ่มเลยมีรอเก็บของน้องอยู่ไม่น้องกินหมดนะรอเก็บตกจากน้องสนุกตอนทำลำบากตอนเก็บ บ๊ายบายครับ